แล้วก็คุยกันก่อนถ้าเกิดโกรธแค้นอะไรก็ขอโทษขอโพยกันก่อนนะแล้วเริ่มต้นใหม่หนูก็รู้สึกอึดอัดมาตลอดทุกครั้งที่เจอคือถ้าอยู่กับที่ชื่ออะไรแล้วนะลืมหนูรู้สึกบรรยากาศแม่งอึมครึมอะถ้าสมมุติว่าจะต้องโหวตใครออกก็อยากให้พี่ติ๊กอะไรวะติวเตอร์ออกเพราะว่าหนูอําคาหนูไม่ชอบอ่ะเขาตบจริงนะถ้าทำให้เขาโกรธกลัวค่ะแม่กลัวกลัวแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูน่าจะคุยกับพี่เขาได้โดยที่ไม่ต้องถูกพี่ตบก็ได้ใช่ไหมอย่ามายุ่งกับเรานะเพราะว่าเราอ่ะน้อสู้คนหนูรู้สึกได้รู้สึกได้จากสายตาพี่ก็เรียนหนังสือใช่ไหมคิดไปเองเปล่าไม่ขนาดนั้นหรอกคือถ้าอยากจะทะเลาะกันนะให้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าไม่ใช่การทะเลาะกันเพื่อแย่งผู้ชายอ่ะเพราะเขาบอกเขามีการศึกษานี่คนมีการศึกษาเขาไม่ทะเลาะกันเรื่องแย่งผู้ชายนะถามได้ไหมคะว่าอยากรู้เหตุผลเพราะอะไรครับผมก็คือเหตุผลหลักง่ายๆคือ เขาตั้งโจทย์ว่าคือคนไหนที่ไม่สามารถพัฒนาเป็นไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นแฟนได้ก็คือเราอาจจะเป็นแบบพี่น้องที่รักกันตลอดไปหรือเราอาจจะเป็นเพื่อนกันที่รักกันตลอดไปค่ะแต่ที่โหวตออกเนี่ยเพราะว่าคิดว่าคนคนนี้ไม่สามารถพัฒนาเป็นแฟนในอนาคตได้ดังนั้นความสัมพันธ์ของเราเหมือนเดิมแต่แค่ว่าถ้าให้พัฒนาเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามถ้าคุณไปต่อกับใครไม่ได้ในความสัมพันธ์น่ะคนนั้นต้องกลับบ้านStumbling out of bed and I still got you in my head from all the เราก็ได้เดินทางไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับที่หัวหินซาฟารีกันครับ Every time I see your face I'm losing track of time and space I don't know where I am it's like I'm wasted and I'm on wastes มีสัตว์ตัวนึงอ่ะคือแบบน่ารักมากเหมือนแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆอ่ะสัตว์อะไรรู้ป่ะสัตว์อะไรไอตัวนี่ไงที่มันหางยาวๆแล้วมันตัดมีสีดำสีขาวอ่ะสีชื่อสัตว์ว่าลักคูนโอ้ยตอนแรกไปถึงไปนั่งดื่มกาแฟกันดูยีราฟก็ถ่ายรูปท่ามกลางแสงแดดอันหนาวเหน็บแล้วก็เซลฟี่กันคุยกันสนุกสนานแพ้เดียวเท่านั้นแหละมีสาวปริศนามาเห็นผู้หญิงเดินมาคุณอ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมบอกพี่ผมเห็นผู้หญิงเดินมาจริง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 แล้วมั้ยจะเป็นอย่างไรถ้าวันนี้จะมีใครอีกคนก้าวเข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ที่อาจทำให้หัวใจใครบางคนเต้นแรงสวัสดีค่ะ55สวัสดีค่ะขอมาจอยคลิปนี้ด้วยคนนะคะคนจะมาฆ่าเธอใช่ไหมทำไมมันชอบแกงขอนั่งให้คุณขอโทษนะครับกินน้ำไหมฮะและหลังจากนั้นตึม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 นะฮะก็ดีๆผมก็วึบเห็นพอดีว่ามีอะไรเขียวๆสว่างๆไกลๆเดินมานะครับตั้งแต่บอกเขาตอนนั้นเนี่ยก็บรรยากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยและตั้งแต่วินาทีนั้นพี่ทอมมี่กลายเป็นคนที่กลับมาสดใสเหมือนเดิมเลยหัวใจมันชื้นเหมือนคนลดน้ำพรมน้ำมาใส่แล้วใจมันชื้นขึ้นมาเลยจากคนลอยคอเหมือนคนได้แบบมีคนยื่นไม้มาให้เกาะนิดนึงแล้วก็พี่ทอมจะชอบทุกคนครับพี่ทอมรักทุกคนพี่ทอมแฮปปี้และยินดีกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับมีคนใหม่เข้ามาก็คือพี่มะลิพอได้ยินเสียงนะเป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างพูดเก่งครับเห็นแบบแรกแบบโหยิ้มสวยชิเป่งเลยผู้หญิงคนนี้แบบยิ้มสวยเลยแบบเซ็กซี่อะฟิลแบบฟิลยายมอสเลยอะคือเข้าขากับมอสแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อสีเขียวหูยเซ็กซี่เลยแซ่บมากเดินเข้ามาทุกคนแบบอุ้ยอุ้ยหุยกันแบบเป็นแถวเลยหลังจากนั้นพี่ทอมมี่นั่งตรงนี้ครับไหนเชิญเลยรีบๆเชิญเลยเวลคัมเด็กใหม่เลยแบบออกตัวแรงดังเอียดเลยสาวคนใหม่ชื่อน้องมะลิค่ะเป็นเพื่อนกับน้องมอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะชื่อแท็กครับครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อมะลิสวัสดีค่ะมะลินะคะธนาพรกัจจนาภูพิงอายุ25ปีค่ะมาจากซีซั่น15ตอนนี้ก็ทำ MC แล้วก็ยูทูบเบอร์ค่ะคิดว่าจะต้องไปแย่งผู้ชายกับใครไหมหรอคะก็ถ้าเกิดว่าเราชอบอะเนาะ
แล้วก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าด้วยความที่เราก็เข้าใจว่าเรามาเป็นแบบว่าตัวเสริมอะไรอย่างเงี้ยเรามาวันหลังๆแล้วเราก็มีความเกรงใจคนที่มาก่อนอยู่บ้างแต่อย่างที่บอกถ้ามันตรงสเปคเราจริงๆแล้วผู้ชายเขารู้สึกว่ามีรีแอคชั่นกลับมาหาเราอ่ะเราก็มีกำลังใจในการแบบสู้เนาะไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มๆ4คนที่ไปเจออุ๊ยงานดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยงานดีหมดเลยอ่ะกรุบจริงคนที่ถูกชะตากับมะลิตอนแรกนะคะก็เป็นพี่เบนซ์มั้งคะเพราะว่าเหมือนแบบพอเจอปุ๊บแล้วเขาก็มีการแบบหยอกเรานิดนึงอะไรเงี้ยทำให้เราแบบคล้ายๆว่าละลายพฤติกรรมเหมือนแบบอาจจะกดดันน้อยลงเขินน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากที่น้องมะลิหรือพี่มะลิมาเราก็ได้รับมิชชั่นกันก็คือว่าเป็นมิชชั่นที่เป็นซีเครตบอกหนุ่มๆไม่ได้อะไรเงี้ยทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วให้เราขี่หลังโดยที่เราหอมแก้มผู้ชายโดยที่มีสัตว์ร่วมเฟรมห้ามให้ผู้ชายรู้โอ้ยากทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วหอมแก้มเราโดยที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนหลังช้างแล้วก็ทำให้ผู้ชายรู้สบายอันนี้ยังแบบดีนะเลือกสัตว์ได้เนาะอันนี้คือต้องช้างเออสบายช้างของฉันของฉันทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอถ่ายรูปแล้วจุ๊บปากแล้วจุ๊บปากมองตาเราโดยที่มีสัตว์ร่วมเฟรมนึกภาพแลกกันได้ไหมพอได้ยินปุ๊บเราก็รู้สึกว่าพี่ทอมมี่จะต้องเป็นเป้าหมายแน่นอนอะไรเงี้ยทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วป้อนไอศกรีมเราแบบสวีทโดยที่มีสัตว์ร่วมเฟรมทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วต้องซบไหล่แบบสวีทโดยทั้งคู่อยู่บนหลังช้างเฮ้ยทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วคุณเป็นคนหอมแก้มแบบสวีทโดยมีสัตว์ร่วมเฟรมสำหรับหนูนี่ก็คือง่ายมากเลยเพราะว่าหนูกับดีมก็แบบว่าคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงดีมก็ต้องขอหนูถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นฝ่ายไปหอมแก้มเขาฉะนั้นมันจะดูแบบไม่ได้แปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมิชชั่นที่ง่ายสำหรับหนูแต่ว่ามันยากสำหรับคนอื่นตรงที่ว่าอยู่ดีๆเราจะพูดยังไงให้ผู้ชายเขามาขอถ่ายรูปเราแล้วอยู่ดีๆเราต้องไปจูบปากเขาไปหอมแก้มเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังดูยากสำหรับคนอื่นทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชายขอเราถ่ายรูปแล้วอุ้มเราพร้อมจุ๊บหน้าผากแบบสวีทโดยมีสัตว์ร่วมเฟรมผู้ชายห้ามรู้ยากหนูรู้สึกว่าแบบมิชชั่นของหนูยากว่าเราจะพูดยังไงให้เขาอุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนักใจอยู่เหมือนกันว่าจะถ่ายจะมิชชั่นจะแบบคอมพลีทไหมมีใครอยากไปดูชีต้ากับผมไหมมีไหมใครไปดูชีต้าบ้างมามาดูกับพี่เอาช่วยไม่ได้เราไปดูชีต้าดูแลหนูด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวดูแลตอนที่ว่าให้เลือกกลุ่มอ่ะเขาจะแบ่งกลุ่มกันว่าจะไปดูอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพี่ทอมมี่ก็เดินออกมาแล้วก็บอกเดี๋ยวผมเนี่ยกำลังจะพาไปเนี่ยดูชีต้านะครับผมก็ใครที่อยากจะสนใจพาไปดูชีต้ากับเราเนี่ยก็เรียนเชิญมาทางนี้เลยนะครับแล้วเผอิญน้องครับน้องมะลิก็เดินออกพอดีโอ้โหตั้งแต่นั้นแหละครับเราก็จะได้เห็นว่าทัศน์และจินนี่เป็นยังไงบ้างก็พาเดินลุยป่ากันไปเรื่อยๆครับผมพอน้องมะลิมาพี่ทอมมี่ก็คือไปเลยนะฟิวตายแล้วจะทำไงต่อก็เลยแบบพี่แท็กเขาก็น่ารักคือเขาอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยโอเคก็เลยไปกับพี่แท็กอะไรเงี้ยก็ออกแนวมัดมือชกไปป้าไปป้ามาเร็วมาเร็วรอไม้ด้วยรอไม้ด้วยไปป้าไปป้าไป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 มาเร็วสนมทั้งหลายตามมาเธอด้านในตัวมันแบบน่ารักอ่ะมันเป็นออกขาวๆอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้มาอันนี้คือเคยมาที่นี่มาก่อนไหมฮะไม่เคยเลยครั้งแรกเลยใช่กลัวเสือไหมคะกลัวสัตว์อะไรไม่ค่อยจะกลัวนะจริงๆจริงหรอใช่วิอยากได้แฟนแบบนี้มานานแล้วอ่ะ I'm afraid of what changes Come pick me up cause I just wanna see the light ฮะได้ I wanna be weightless Teach me to fly I won't be coming down ให้ผมถือด้วยเหรอโอเคเย้สู้ๆค่ะ Could somebody wake me upโอ้คนเร็วเอาทำไมก็ถึงสุดฝันนี่ล่ะพี่รู้จะยืนไหมหนูกลัวเฮ้ยพอหลังขึ้นไปอ่ะนะตอนแรกที่เห็นน้องมาเลยคิดในใจว่าเอ้ยน้องเขาจะคือบอสเขาจะไปแบบจะลุยๆกับเราได้ไหมอะไรเงี้ย
ปรากฏน้องเข้าไปก็ไม่บ่นอะไรเลยก็แบบเฮ้ยเอนจอยก็สนุกด้วยถ่ายรูปด้วยกันสนุกดีครับแล้วก็ชื่นใจชื่นใจผมเป็นคนรู้สึกว่าเวลาเราได้ถึงจุดโมเมนต์ที่เรามีความสุขเราก็อยากทำอะไรมันสุดๆไปเลยอุ้ยโหอยากเป็นเสือเลยอันนั้นโอ้ยแต่ว่ามุมสวยมากเลยค่ะพี่ดอมมี่พึ่งใหม่เฮ้ยดีมากหนูคิดว่าเซนส์หนูแม่งดีจัดอะแบบคิดถูกอะเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเลือกไปกับพี่ทอมมี่เนี่ยน่าจะเป็นคู่เดียวป่ะคะที่จะไป2-2ใช่ไหมเออหุ่นมันดีอะแล้วพี่ทอมมี่เขาก็แบบเฟรนลี่มากแล้วก็ดูแลหนูดีมากแล้วก็แบบว่ากล้ามใหญ่มากที่ไหนกรุบเออไอศกรีมไหมพักเบรกกินไอศกรีมกันไหมอาจจะครีมแท่งหรือว่าไอ้ครีมโคนค่ะอะไรพี่คิดเรื่องไหนล่ะไม่พี่ก็อยากกินเหมือนกันแบบโคนกับแบบแท่งพี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพี่อาจจะเอาเป็นแบบโคนก็ได้หรอวาซาเอาเลยอันไหนชอบเอาไหนอีกไหมเอาอันเดียวพอโอเคอันนี้กินอะไรอ่ะมือดิองุ่นที่ทำกิจกรรมกับพี่ทอมมี่ก็ดีนะคะเขาดูแลหลายอย่างอ๋อแล้วเขาก็เลี้ยงไอติมหนูด้วยใช่ดีน่ารักก็รู้สึกฟินนะรู้สึกแฮปปี้อ่ะมากินมาลูกมาใกล้ๆ3 2อุ๊ยกินยาวยาวป้อนให้มาอีกมั้ยได้ไหมพี่ทอมมี่ป้อนเขาแล้วป้อนหนูบ้างสิคะได้เลยอุ๊ยอันนี้พี่ทอมมี่เต็มใจใช่ไหมคะไม่ได้โดนหนูบังคับใช่ไหมคะไม่ได้ครับเอาแบบติดอันนี้ด้วยนะเฮ้ยนี่ตัวนี้กินไหม I never wanna give you up I know we've been through way too much but I'm confident we'll make it through here for you and not by yourself ระหว่างทางนะคะมิชชั่นที่มาลีได้รับใช่ไหมมาลีก็ทำสำเร็จนะทำสำเร็จอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เช็ครูปเลยอะถ่ายไปหลายช็อตเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่ารูปที่ใช้ได้จริงๆกับมีกี่ช็อตเพราะว่าที่เท่าที่ดูคร่าวๆอ่ะก็ช่วงค่อนข้างจะเบลออยู่ คิดว่าเขารู้ไหมว่าเราทำมิชชั่นคิดว่าเขาไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้หรอกมั้งเราก็น่าจะแบบตอแหลเนียนอยู่ มีความรู้สึกที่ดีครับมีความรู้สึกที่ดีกับความเป็นกันเองของเขาความแบบง่ายๆเรียบง่ายของเขาว่าโอเคเลยไม่มันแบบว่ามันโอเคอยู่เฉยมั่นใจมั่นใจไม่ใช่มันแบบว่ามันมองไม่เห็นถ้าแบบว่าขี่คอพี่ได้ไหมแบบว่าแล้วมันจะได้เห็นหนูขี่คอพี่ใช่แบบว่าพอดีมันจะแบบพอดีไงอ่ะโอเคโอ้แบบว่าสวีทได้ไหมเดี๋ยวมันมีอะไรแน่นอนเหรอไม่มีมีพี่รุ่นปกติไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับพี่เลยไม่มีก็คือถ่ายรูปเฉยๆที่พี่รู้จัดๆเลยรู้ว่าต้องมีมิชชั่นอะไรสักอย่างอยู่ดีคนอย่างมอสพี่หนูอยากขี่คอพี่เออแล้วถ่ายรูปหน่อยได้ป่ะอย่างเงี้ยคือผมรู้แล้วว่ามันผิดปกติอ่ะอ๋อผมเป็นคนแบบว่าช่างสังเกตอยู่แล้วอะไรที่มันผิดปกติผมจะรู้ทันทีเลยผมก็จะเอ้ยจะถามอะไรมีมิชชั่นหรือเปล่าอะไรโป๊ค่ะมันเขารู้เลยอ่ะว่าแบบปกติฉันไม่ทำอะไรแบบนี้อะค่ะใช่ไหมก็ถามใช่ไหมคือให้ทำอะไรนะขี่คอเฉยๆขี่คอถ่ายรูปคู่กับสัตว์ไงอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นโอ้ยอย่าร้องสิตอนไปถ่ายรูปกับเขาก็มีความเขินอยู่ก็แบบเอ้ยจะหอมแบบใกล้ๆยังไงหรือว่าเออเราก็เขินแต่เราก็ต้องแบบรีบด้วยเนื่องด้วยเวลาแล้วก็คือชั้นดีของเขาก็เยอะเหลือเกินค่ะฉันก็ต้องถ่ายคนแรกแล้วฉันก็ต้องรีบถ่ายแล้วต้องรีบลงค่ะใช่แล้วก็นางสนมคนอื่นก็จะมาถ่ายต่อประมาณนั้นสนมเยอะมากได้ไหมได้แล้วเอาขอบคุณค่ะจามเบียจะเอาอะไรพี่รู้แล้วว่าต้องมีอะไรเนี่ยจริงเหรอเอาว่ามาแค่ถ่ายรูปฮะจริงเหรอจริงเอาอะไรพี่ถ่ายให้ได้ไหมได้เขาถ่ายสวยเอาแล้วนะเออเอาอะไรเอาแล้วนะโอเคเร็วๆไหนอ่ะเร็วฉันไหนอ่ะเร็ว
้เดี๋ยวรู้อย่างนี้ไม่น่าไม่น่ารีเควสต์เลยเดี๋ยวไม่ถึงเลยโอเคสวยทำไมกูต้องเป็นตากล้องด้วยเอาถามราเมียเข้ามาปุ๊บยุบปากเลยเพราะเห็นผมง่ายหรือเปล่าเขาที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากทำกับผมเนี่ยเพราะว่าเห็นผมแบบง่ายๆผมแบบเป็นพี่ชายเลยเอ้ยเขินเนี่ยชอบมาทำให้มีความหวังอ่ะก็ชอบเขาจะตายอยู่แล้วปกติไม่เคยเพราะว่าเราไม่เปิดใจเราแบบตัดสินใจว่าเราจะเป็นเสือเลยแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลามาอยู่ที่นี่มันทำให้รู้ว่าโลกแบบไม่ใช่ทำให้รู้คือฟีลิ่งมันเหมือนโลกใบนี้มีผู้ชายแค่4คนนึกออกปะพอมี4คนปุ๊บเราก็จะเลือกไทป์ที่เราชอบแล้วพี่แท็กก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ทอมมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบอุณหภูมิอ่ะมันสูงหนูเลยชอบพี่แท็กกับพี่ทอมมี่มากอะไรเงี้ยเออเหมือนถ่ายกับแตงโมบ้างดิฮะโมถ่ายกับพี่แท็กบ้างเหรอเน่ชอบดิฉันรอแล้วอืมฝากหน่อยฝากหน่อยขออ่ะอันนี้อันนี้อ่ะเอาถ่ายไงมีอะไรแน่นอนเดี๋ยวนะกล้องเนี้ยหมั่นไส้อะไรนะให้ทำยังไงอุ้มได้มั้ยค่ะอุ้มได้ค่ะจ้ะ I will make you sweet my name I know you make me do the same girl I will make you sweet make you sweet I know you make me do the same girlก็คือโมก็บอกพี่แท็กว่าลองแบบสวีทอุ้มหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดเลยแบบว่าเฮ้ยอยากลองถ่ายรูปแบบสวีทกับพี่แท็กบ้างจังเลยถ่ายรูปให้หน่อยเอาแบบนี่ซบไหล่ป๋าดิเย้ของเค้กเองก็จะได้รับภารกิจให้ไปเซลฟี่บนหลังช้างแล้วก็ให้ผู้ชายซบไหล่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วนะอุ๊ยอะไรพี่แหกนมนมมันกัดนมมันกัดแขนอะคนที่แหลกกันคือเบนก็อยากลองสัมผัสคนที่เป็นชอบให้มันถึงที่สุดเบนบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เบนทิ้งเค้กไม่ได้เพราะเขาคือคนที่ดีกับเบนซ์มาเสมอต้นเสมอปลายในขณะเดียวกันที่โมเองอะที่เบนซ์ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอะเบนซ์ไม่ใช่ผู้ชายโลเลไม่ใช่ผู้ชายที่จับปลาสองมือไม่ใช่ผู้ชายที่แบบห่วงหน้าพะวงหลังรู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีความมั่นคงเหมือนที่เรามั่นคงให้กับเขาว้าว พี่เดี๋ยวพี่จะทำให้สุดความสามารถใช้กล้องหน้าเลยโอเคสวยสวยนะใช่ดิอารมณ์อืมฮะจริงเหรออืมอืมก็คือตอนอยู่บนหลังช้างพอขึ้นช้างไปปุ๊บก็อ่าก็คุยโน่นคุยนี่กันสักพักนึงแล้วก็แบบมันจะมีฉากนึงอ่ะเป็นแบบเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกแสงสวยมากก็เลยแบบพี่แท็กถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอากล้องเราให้พี่แท็กเป็นคนถือบอกอ่ะพี่แท็กถือหน่อยเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวมันย้อนแสงไปว่าอะไรเงี้ยก็ให้พี่แท็กถือแล้วก็พี่แท็กโอเคอย่างงี้ทางนี้แค่นี้เลยพี่แท็กอื้อหันมาจุ๊บโอเครู้เรื่องจบ ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไปกับคนที่เราชอบอ่ะเนาะอืมแต่ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะเราชิลๆแต่ว่าเราได้ไปกับคนที่เราแบบลึกๆเนี่ยจะอุ๊ยโอ้ปลื้มนะพี่เขาแบบเป็นคนแบบเทคแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็เออน่ารักดีพี่เขาน่ารักดีชื่นชมอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอคะตัวเล็กแล้วใช่ไหมนี่ว่าไซส์เด็กดีกว่าครับ1ปีครับปี4เดือนครับมีตัวเล็กแล้วใช่ไหมไอ้คนเด็กแล้วเหรอถามไปกี้เลยใจไปก็รู้สึกดีแหละ
มันเป็นแฟนกันปะขอคุกแบบไม่เหมือนใครได้ปะขอเขาแบบมีเสือเป็นสักขีพยานใช่เนี่ยน้องกันดีหูฟังอยู่เราแล้วนะเราเรื่องก็เป็นจีแบบนิ่งๆมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามีอะไรจะบอกแบบเขาเป็นแฟนหน่อยได้ไหมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าตอบเป็นสิก็ต้องเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดิเขาก็ขอเป็นแฟนขอพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวเราเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ดีค่ะจะได้แบบว่าลดความกังวลลงไปเราคุยกันยังไงที่ผ่านมาแบบรู้สึกเหมือนกันไหมผมก็เลยตัดสินใจขอเป็นแฟนต่อหน้าแบบต่อหน้าเสือเลยพี่งั้นเราเป็นแฟนกันไหมมันก็แปลกดีพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ตกลงครับคุยก็ตอบตกลงรู้สึกว่าเขาทำให้ผมมีชีวิตชีวาทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกผมกับครีมคบกันแล้วครับคือถ้าชอบกันก็คือชอบอ่ะจะไปศึกษาอะไรกันนาน10 ปีแล้วค่อยเป็นแฟนมันก็ไม่ใช่ป่ะในความรู้สึกหนูอ่ะคือมันก็ไม่เร็วไปหรอก3 ชั่วโมงแล้วคบก็ยังไม่เร็วไปอยู่ดีอะไรเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเงียบๆฟ้าเรียมนะจ๊ะตอนนี้ถ้าใครไปบอกชอบนี่คือเป็นตัวร้ายเลยนะบอกก่อนก็คือกันทิ้งไปได้เลยจริงๆคัดเขา2 คนออกไปเถอะคัดออกไปแต่งงานกันเขาจะได้ไปตัดชงตัดทุนได้ความรักมันไม่มีรูปแบบที่ลงตัวว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกอันไหนคือสิ่งที่ผิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมก็ทำได้ก็คืออวยพรว่าขอให้เขาเนี่ยมีช่วงเวลาดีๆแล้วก็ไปเรื่อยๆต่อไปเท่าที่จะทำได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันเป็นเกมใหม่ล่าสัตว์ล่าสัตว์ขอบคุณมากครับผมในเกมใหม่ล่าสัตว์และชื่อเกมว่าเลทำพร้อมกันเลเหมือนรายการเกมโชว์ไหมชื่อเกมว่า Level Up ครับนะครับก็คือคนแรกจะทำอะไรต่อไปกับคนที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นเนี่ยคนที่2ก็จะต้องทวนสิ่งที่คนแรกทำกับคนกับเราเนี่ยแล้วก็ไปทำสู่คนที่3แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าใครเนี่ยจำไม่ได้ละว่าเพื่อนทำอะไรไปบ้างแล้วหรือว่าทำไม่ได้ภายใน5 วินาทีคนนั้นก็จะโดนบทลงโทษซึ่งจะมีโหลอยู่ด้านหน้านี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรวะน้ำหนักเลยไหมเนี่ยไปเล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 ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเลยโอเคครับผู้โชคดีของเราก็จะได้ก็คือประคองหน้าอกไอ้เดี๋ยวลืมใส่คอนแทคแล้วประคองหน้าแล้วจ้องตากับเพศตรงข้ามที่ชอบ20 วิไม่มีการโกงใดทั้งสิ้นเลือกประคองหน้าใช่ประคองหน้าแล้วก็คืออย่างนี้เพศตรงข้ามที่ชอบเพศตรงข้ามที่ชอบบิดบิดอันนี้เพศตรงข้ามผมใช่ไหมบิดบิดกลับนิดนึงข้ามที่เราชอบโอเค1 2 3ไปเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบหวั่นไหวกับอ่ะพอรู้ว่าเราไม่ชอบแล้วก็แบบว่านึกว่าอ่ะบางทีก็อาจจะต้องแบบไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ว่าไปชอบคนอื่นได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่าแมว2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20และยินดีด้วยกับคู่รักใหม่เสียใจนะตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากๆค่ะว่าก็ไม่คิดถึงขั้นที่แบบว่าเขาจะแบบเกลียดเราเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาบวกกับตอนที่เราเหมือนเริ่มรู้สึกกับเขามากขึ้นอะเริ่มหวั่นไหวกับเขามากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบแอบเสียใจนิดนึงใช่ค่ะพี่เบนซ์เนี่ยเขาทำเพื่อประชดแตงโมหรือเปล่ามาชอบเราหรือเปล่าก็ลังเลนะก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลามันไวมากเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาเลือกทำกับเค้กเพราะเค้กเป็นรองอันดับ2และต
อนนั้นทั้งผมเดาว่าทั้งวันต้องมีปัญหาอะไรกับแตงโมแน่นอนทำไมถึงแบบไปเดินที่สวนสัตว์แล้วไม่ได้มาเดินกับแตงโมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดิไอ้เขาไม่ผิดเลยโอเคไปกันไปออกมาแล้วนะครับให้จุ๊บ5จุดเสียวไม่ได้พูดให้จุ๊บ5จุดของเพศตรงข้ามใครก็ได้ครับ5จุด5จุดจะจุ๊บเนี่ยฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย5จุดไม่ได้เลยยกตัวอย่างได้ได้5จุดครับเดี๋ยวต้องเลือกก่อนเลือกใครผมขอต้อนรับน้องใหม่ดีกว่าแพ้ตลอดเลยผู้ชายคนนี้นะก็เลือกอันนี้เลือกเป้าหมายแล้วก็คือให้จุ๊บ5จุดของให้ผมเขียนเพิ่มแล้วกันเป้าหมายที่เขากำลังเล็งชอบโอเคนี่การสาธิตนะครับขออนุญาตนะครับไปจังหวะนั้นเราทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วน้องมะลิเป็นคนยังไงไม่ใช่คนนิ่งๆแน่นอนเป็นคนที่แบบว้าวๆๆเป็นคนแบบว่าสนุกสนานว้าวๆๆอย่างเงี้ยครับในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมะลิเริ่มประกาศมีแบบออร่าเข้ามาแบบรู้สึกทำให้ผมแบบแอบมองเขาบ่อยอยู่นะในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดนะผมแบบเหมือนผมจะเริ่มชายตามองไปที่น้องมะลิค่อนข้างจะบ่อยเราไม่คิดอยู่แล้วว่าเขาจะแบบลงต่ำมาถึงเข่าเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เลี้ยวมากๆเลยเราแบบคิดไม่ถึงเลยแล้วมันก็นั่นแหละค่ะอาการก็เลยออกเวงงั้นก็แบบอุ้ยขนาดนี้เหรอแล้วก็แบบมันก็เสียวด้วยแหละ โอ้ยอินเนอร์มาแรงดอกเลย Bonnie and Clyde A classic cliche มันดูเหมือนง่ายเนาะ This is what we waitedทำเรียงกันมานะพอถึงคู่นั้นเสร็จอะเรามีความคิดว่ากลัวลืมเพราะเราแบบมันจำต้องเซฟหลายอย่างใช่ไหมแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลืมรีบทำดีกว่าจนลืมคิดว่าต้องรอก่อนนะแล้วก็รีบเลยค่ะไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่ดึงฝั่งนี้ก็ไม่ห้ามค่ะแล้วฉันก็แบบรีบก็ไม่ขัดขืนคนนี้เขาก็ไม่ขัดขืนแต่คนนี้เขาก็ไม่ห้ามแล้วเราก็แบบเอ้ยขอโทษลืมแล้วก็คินก็บอกเธอทำถูกแล้วโอเคจูบซอกคอคนที่ชอบ2อันดับก็หมายถึงว่า2อันดับเนี่ยคนที่1 2คนนะไม่ได้2คนใช่เอาครับไปซอกคอเหรอคะค่ะอันดับ1ไม่มีอะไรยากก็ทำให้เพิ่งรู้ว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือครั้งนี้ครั้งแรกเลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาคือก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกใครอะไรเงี้ยเขาก็เลยจุ๊บซอกคอแล้วก็เขาก็ไปจุ๊บซอกคอพี่ทอมมี่ซึ่งเป็นอันดับ2ครับผมว่าแท็กก็คงจะแฮปปี้กับมอสนะผมคิดว่าแท็กแน่นอนแท็กก็ไม่ใช่แค่แฮปปี้เดี๋ยวก็คือคงจะเอนจอยกับโมเมนต์ที่อ่ะยังไงก็ได้เขาพยายามที่จะไม่ต้องแบบเอ้ยไปอิงตามกฎว่าเอ้ยต้องให้คนนั้นจูบก่อนสิให้คนนี้จูบก่อนอะไรเงี้ยเหมือนท้ายเขาพยายามที่จะให้ทุกคนแบบเอนจอยแล้วก็ไหลๆไปแทนแทนแทนอุ้ยผักคนที่ไม่ชอบที่สุดตกน้ำตอบได้เลยผักโมครับโมอยากจะร้องไห้เลยนะว่าแบบเฮ้ยเขาถึงขั้นเกลียดเราแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็คิดในหัวอยู่ตลอดว่าแบบมันไม่ควรถึงขั้นจะต้องมาเกลียดกันขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบผักลงน้ำโมคิดว่าเขาก็คงรู้สึกจริงๆแหละว่าแบบอาจจะไม่ได้ถึงเกลียดแหละแต่ก็คงรู้สึกแบบแย่กับโมมากๆจริงๆจับผมได้ไม่โมด้วยแล้วดีเหรอจับผมขึ้นอย่างนี้จะให้ลงต่อเอาเลยเดี๋ยวพวกวิ่งนะได้ยังคอยหลังนะโอเคใช้อะไรอย่าแกล้งน้องแรงเฮ้ยอย่าทำอะไรขนาดนั้นอย่าแกล้งน้องแรงโอเคสามสองหนึ่งโอ้ย
หอย่าเรียกว่าผักเลยอย่าเรียกว่าผักเลยก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะด้วยความตกใจหนูก็กลัวว่าเขาจะผักจริงๆอย่าทำน้องทำน้องเบาๆอย่าแกล้งน้องนะอะไรเงี้ยน้องผักมันก็แบบใจร้ายเกินอ่ะผู้หญิงตัวเล็กน้องตัวเล็กนิดเดียวน่าจะแฮตชิลน้องก็น่าจะปิวแล้วถ้าเกิดว่าเขาผักได้จริงๆก็อาจจะผักโมเลยจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ดีขึ้นหน่อยที่เขาก็ยังเลือกที่จะอุ้มโมลงอะไรเงี้ยที่จริงก็เสียใจแหละที่จริงตอนนั้นถ้าเกิดว่าร้องให้ได้ก็คงร้องไปแล้วอะไรเงี้ยจะให้เราเลือกใครอ่ะเพราะเราทั้งรักทั้งเจ็บอะจริงๆแต่ในความทั้งรักทั้งเจ็บก็สุดท้ายเราก็ทำอะไรเขาไม่ลงไงแล้วเขาก็รู้ดีไหมว่าเราทำเขาไม่ลงจริงๆคุณก็ยังน่าจะรู้นะว่าเราอะประคบประหงมคุณประคับประคองคุณยังไงโอเคครับอ้าวเมื่อกี้ใครแพ้นะอ๋อเบนโอเคเริ่มที่เบนจะเริ่มแรงๆก็แล้วแต่เราได้รู้ท่านคิดอะไรอยู่เรื่องนี้มีเบาๆแล้วกันโอเคนะทำตัวตรงๆเอาไว้นะสบายๆนะมันถึงแองเกิลอันนี้ถ้าสำหรับผมนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่ามันถือว่าไม่ค่อยให้เกียรติน้องเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะไอ้จังหวะจับนมใครจะไปโอเคครับมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วอ่ะโอเคต่อให้ฉันชอบคุณเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่จะเหมือนกับให้เกียรติผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะทำอะไรกับเขาที่มันน่ารักดีกว่าครับการเอาหน้ามาซุบนมขนมเค้กตรงนั้นผมบอกเลยว่าเบนนี่นายคิดได้มึง คือแบบเอาตรงไงนะพูดได้เลยนะมึงทะลึ่งมากคุณไม่ควรทำแบบนั้นแล้วอีกคนหนึ่งเขาจะคิดยังไงเค้กจะรู้สึกยังไงที่คุณทำแบบนั้นกับเขาเขาเป็นแค่ตัวสำรองเขาเป็นแค่ตุ๊กตาให้คุณมาซับใส่อกเขาอย่างนั้นน่ะอันนี้คุณต้องคิดดูถึงคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยตอนที่คุณเลือกใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดยังไงเฮ้ยเป็นผู้ชายแล้วมาทำขนาดนี้เหรออันนั้นคือมาจากความหื่นกระหายของเขาล้วนๆเลยพี่เค้กอาจจะแบบไม่โอเคแต่ว่าคือไม่อยากให้เสียบรรยากาศก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นหนูไม่คิดหรอกหนูปุ๊บตบเลยไม่รู้สิแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกอาจจะแบบเอ้ยขอโทษนะเดี๋ยวหอมอันนี้นะอะไรเงี้ยแบบไม่มีเลยยันปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีขอโทษสักคำเลยก็คิดว่าแบบเฮ้ยไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยแบบมันทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อคืนนอนไม่หลับแบบไม่ไหวเลยแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ชอบแบบคนถึงเนื้อถึงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงชอบอะหนูก็ไม่ชอบนะหนูก็แบบดูเสียใจอะคือเราไม่เฟกไม่ตอแหลอยู่แล้วเราจริงเราแรงเราเฟี้ยวของเราเราเดี๋ยวไม่แบบแรงชัดจัดเต็มในความที่เรามาเล่นเกมกันอะแล้วมองว่าเขาเป็นฝ่ายเสียหายอะผู้หญิงทุกคนอะก็ต้องเซฟกันเองแล้วคือเราเป็นผู้ชายอ่ะแล้วความขี้เล่นของผู้ชายนมมันใหญ่เบ้อเลอร์เทอร์ขนาดนั้นหน้าอกที่ทำมาใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแล้วเบนก็แซวตลอดเรื่องนมก็แซวตลอดโอ้แต่เบนแรงได้อีกโอเคอะไรอ่ะข้ามชื่อเพศตรงข้ามที่ชอบ10ครั้งโอ้ยรอฟังรู้นะไม่เงียบดิเดี๋ยวขอคิดก่อนนะที่แบบพูดช้าที่แบบว่าไม่ยอมไม่พูดออกมาสักทีอ่ะไม่ใช่ว่าโมเลือกไม่ได้นะคะแต่โมแบบไม่กล้าที่จะพูดโอเคข้ามชื่อ10ครั้งพร้อมแล้ว1 2 3โอเค1 2เบนจะเสร็จแล้วนะเนี่ยดูเลยเบนแปดเบนเก้าเบนสิบที่เป็นเรียกชื่อนะเรียกชื่อได้จริงแล้วแค่หันไปอ่ะเหมือนเรียกชื่ออะไรนะใช่ไหมแฮปปี้ในใจอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าอยากพูดชื่อพี่เบนแต่ว่ามันเหมือนแบบกลัวว่าคนอื่นอ่ะจะรู้สึกยังไง
็เลยแบบช้าก็เรียกตั้งสติตัวเองอย่างที่บอกค่ะว่าวันไหวกับพี่เบนแล้วก็ชอบพี่เบนค่ะเบนเชื่อนะว่าทุกคนน่ะคือลุ้นมากตัวเบนเองนี่คือแบบเสียอาการน่ะเชื่อไหมว่าแบบเบนนี่แบบแม่งเสียทรงเลยอ่ะยิ้มไม่หุบอยู่แล้วก็คนมันชอบอ่ะก็ชัดเจนอ่ะว่าชอบอ่ะไม่ได้เดินสองทางนี่ก็ชอบมาแต่แรกอ่ะเออก็มันก็ต้องเสียอาการอยู่แล้วแต่ว่าเขาโลเลอะไรโลเลความรู้สึกจริงๆหรือโลเลเพราะเรียลลิตี้คือเกมที่เขาต้องเดินทำไมถึงเรียกชื่อพี่วันนี้ทำไมเมื่อวานถึงไม่เป็นพี่คนแรกถามได้ปะฮะถามตรงนี้เหรอนี่หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะโอเคคืออยากรู้ว่าแบบวันแรกอ่ะมันเป็นจังหวะที่วืดไปเลยว่าแบบเอ้ยไปจุ๊บคนที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือพี่แท็กแล้วเราก็แบบว่าอ้าวโอเคงงสตันเออแล้ววันนี้อ่ะอยู่ดีๆทำไมถึงตอนเล่นเกมแพ้แล้วเป็นชื่อพี่ไม่ก็คือชอบตอนแรกชอบพี่แท็กก็คือบุคลิกภายนอกแบบว่ามองแล้วก็เจอรู้ก็เออชอบคนนี้เลยวันที่ไปสวนน้ำยอมรับว่าหวั่นไหวค่ะแต่คืนที่หนูพูดอ่ะมันหลังมันกลับมาจากฝนน้ำนะแต่มันยังคิดอ่ะมันยังลังเลว่ายังไงวะตอนแรกไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่พอเห็นเขาไปชอบคนอื่นเราก็รู้สึกเราก็เลยรู้ตัวทันทีว่าเราชอบเขาโอเคแล้วในใจมัวก็แบบเสียใจที่แบบว่าเอออาจจะช้าไปหรืออะไรเงี้ยค่ะที่รู้ตัวช้าไปแต่ว่าอย่างนึงเลยคือโมก็รู้สึกโล่งที่แบบว่าได้รู้สักทีว่าตัวเองอ่ะรู้สึกกับใครไม่ใช่แบบยังลังเลอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อวานโมก็ยังสงสัยลังเลว่าแบบคือชอบพี่แท็กไหมหรือว่าชอบพี่เบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะโมก็ได้เหมือนรู้ใจตัวเองว่าชอบพี่เบนค่ะถ้าพี่แอ้กว่านี้คือถ้าเกิดโลเลหลังจากเนี้ยหนูก็คือแบบโดนเหมือนโดนแบบทำร้ายแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้เนี่ยผู้หญิงคนไหนที่จะต้องกลับบ้านไปอีกหนึ่งคนมีเซนส์แล้วแหละว่าเขาจะต้องกลับวันนี้แต่โดยส่วนตัวผมไม่สามารถมองเห็นทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือจะไปที่ในจุดถึงคนที่คบกันเลยความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้คือผมก็อยากให้คุยกันไปอ่ะเพราะเขาไม่มีบทบาทอ่ะแตงโมขนมเค้กไม่มีปัญหาอะไรกันเลยสองคนนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่ในโพสิชันของตัวเองได้ก็แล้วแต่หนุ่มเบ้นนะครับหนุ่มเบ้นเจ้าเสน่ห์อย่างน้องแตงโมเนี่ยคือเราพัฒนาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ายิ่งนายิ่งชัดเจนเลยเพราะว่าผมเป็นคนชัดเจนว่าไม่ชอบอะไรที่แบบโลเลใช่บางทีถ้ากูจะเฮี้ยให้ทุกคนสนุกอ่ะกูก็เฮี้ยได้บางทีถ้ากูจะเป็นคนที่ถูกมองไม่ดีในที่สาธารณะแล้วมึงอยู่กับกูตรงนี้แล้วมึงแฮปปี้อ่ะกูก็จะเป็นให้ใครที่มีความเป็นไปได้สุดท้ายอ่ะจะทำตามหัวใจตัวเองก็จะเทไปทางน้องแตงโมเยอะแล้วสุดท้ายขนมเค้กก็จะต้องเป็นคนที่โดนโหวตกลับบ้านไปครับ